หลังจากที่ฉันเรียนจบแล้วก็มาเป็นดีเจที่สถานีวิทยุนี้ทำไมคุณถึงไม่ดีใจหรือตื่นเต้นอะไรเลยผมรู้แค่ว่าวันพรุ่งนี้มีคนต้องไปอีกแล้วให้คุณค่ะเมื่อคุณร้อนไปลูกอมละลายแล้วคุณอ่านเข้าใจได้ยังไงเนี่ยดูไปก็เข้าใจเองหลังจากที่คุณไปผมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรให้คนมองผมใหม่เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าแม่คุณได้ใครจะรู้ว่าตอนเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นผมไม่รู้อะไรสักอย่างสัญญาก็อ่านไม่เข้าใจติดขัดไปหมดทำทุกเรื่องพังเละเทะงานพ่อของคุณท่านไม่ว่าคุณหรอคะเขาไม่กลัวจะเสียเงินแต่กลัวผมจะไม่ทำเขาก็รู้ว่าทำงานสายนี้มันน่ารำคาญต่อมามีคนบอกผมว่าดื่มเหล้าจะทำให้ความทุกข์ลดลงใครกล้ามาหลอกคุณแบบนี้เนี่ยฉันจะไปจัดการเขาต่อไปห้ามดื่มเหล้าแล้วได้ยินไหมไม่ได้หรอกคืนนี้ก็ต้องดื่มให้เมาเลยทำไมล่ะคุณว่าทำไมล่ะคุณห้ามอ้อนนะทำงานไปเลยตรุษจีนก็มาหาฉันได้แล้วตรุษจีนมีอะไรน่าสนุกอ่ะฉันกดปุ่มปิดเสียงแล้วนะห้ามพูดมากรีบทำงานไปเลยนี่